พี่ครับเป็นทอมหรือผู้ชายก็สวัสดีครับผมเป็ดนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่ามันอัดอั้นตันใจผมมานานแสนนานคือทุกวันนี้มีคนมาถามผมบ่อยมากว่าผมเป็นทอมหรือว่าเป็นผู้ชายพอผมบอกว่าผมเป็นผู้ชายแม่งก็ไม่เชื่อกันผมก็ไม่รู้ว่าจะมาถามทำไมผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับให้ทุกคนเชื่อว่าผมเป็นผู้ชายลองเขียนคิ้วก็แล้วเพราะผมคิ้วบางไงพอเขียนคิ้วปุ๊บแม่งก็ยังทอมปลูกหนวดก็ไม่ขึ้นไปซื้อน้ำยาปลูกหนวดมาแม่งขึ้น2เส้นตรงเนี้ยแม่งขึ้นแค่ตรงเนี้ย2 เส้นปลูกเขาก็แล้วเขาก็มาขึ้นแบบเส้น2เส้นแบบย่อมคือผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเชื่อผมก็เลยมาทำคลิปนี้ ผมไปทำบัตรประชาชนผมก็กรอกเอกสารไปเนี่ยนายอนันต์เอกชเวงพนักงานถามว่าน้องคะไม่ใช่ทอมเหรอคือผมไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงให้แบบกูออกมาเป็นแมนอะคือกูไม่รู้แล้วอะกูท้อแล้วคือผมก็ไม่รู้ครับว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยทำกันท่าไหนผมถึงมาเป็นอย่างนี้ไปทำพาสปอร์ตก็โดนทักอ้าวไม่ใช่ทอมเหรอล่าสุดสงกรานต์ไปเที่ยวตรวจบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยกาดจะเช็คตัวกาดไม่กล้ากาดทำมืออยู่อย่างเงี้ยจะเช็คหน้าอกผมแต่ยังไม่จับนะดึงเชงไม่รู้ว่ากูเป็นทอมหรือผู้ชายมาถามมีกระซิบน้องผู้ชายปะเนี่ยผู้ชายครับพี่จับได้เต็มที่เลยพี่แม่งจับใหญ่เลยจับนงจับนมมึงไม่รู้จะพิสูจน์อะไรเยอะแยะแล้วทุกวันเนี่ยผมไลฟ์อยู่ในแอปบีโก้หาตังค์อยู่ในบีโก้ถามตลอดเข้ามาเนี่ยไม่ได้ถามชื่อกูนะพิมพ์ก่อนเลยพี่ครับเป็นทอมหรือผู้ชายอันนี้ยังดีอันนี้ยังแบบมาแบบถามแบบสุภาพบางวันเจออยากเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเปิดนมให้ดูหน่อยครับแล้วแบบผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเด็กไทยมึงเข้าใจยากกันเหลือเกินกูก็เขียนอยู่แล้วว่าผมเป็นผู้ชายนะครับมึงก็ยังถามกูอีกบัตรประชาชนกูโชว์ไปมึงก็ยังบอกว่ากูไปซื้อมากูโชว์ลูกกระเดือกก็บอกผู้หญิงก็มีบางวันกูใส่เสื้อบางเนี่ยให้ดูเนี่ยเอ้ยผู้ชายครับเห็นหัวนมไหมถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่โชว์กันเหรอครับมึงก็บอกว่ากูเป็นผู้หญิงนมเล็กหรือว่าต้องให้โชว์ไข่ถึงเชื่อว่ากูเป็นผู้ชายมีครั้งหนึ่งไปเข้าห้องน้ำที่ห้างกำลังจะรูดซิปควักออกมาฉี่เลยแม่บ้านทักหนูห้องน้ำหญิงอยู่อีกด้านนึงทุกวันนี้จีบผู้หญิงไม่มีใครเอาแล้วครับเขาบอกว่าอยากได้ดุนบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เกินไปอ่ะแบบอยากไปงานรวมญาติเชงเม้งผมไปนั่งเยอะไปนั่งในกลุ่มญาติเลยญาติถามอ้าวลูกชายไม่มาเหรอไอแม่เย็บกูนั่งอยู่นี่ไงผมเนี่ยลูกชายนั่นแหละครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาบ่นให้ฟังแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยมีวิธีทำให้แบบเราเนี่ยดูเป็นผู้ชายได้โปรดแนะนำผมหน่อยครับบอกผมหน่อยคอมเมนต์บอกผมหน่อยข้างล่างเพราะว่าผมอยากเป็นผู้ชายแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe ผมด้วยครับไม่มีอะไรมากเขาวันนี้มาบ่นให้ฟังกูเหมือนทอมตรงไหนเนี่ยออกจากแมนไอ้บ้าเอ้ย